เจาะกีฬากับบิจาแครับเป็นประจำในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับหลังจากจบเรื่องเดรยยันนี้เรามาเจอกันตรงนี้ครับเจาะกีฬากับพิจาทางเพจของ3 plus news ชมได้ทั้งทาง y o u t u b e และ Facebook วันนี้แน่นอนครับก็คงจะต้องพูดถึงผลงานของทีมชาติไทยเราเมื่อค่ำวันนี้เราสามารถเอาชนะเวียดนามได้1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ทำให้เราสามารถป้องกันแชมป์อาเซียนไว้ไสมัยแล้วก็เป็นแชมป อาเซียนเป็นสมัยที่7ด้วยประตูรวมจาก2นัดเราก็ชนะเวียดนามไป3ประตูต่อ2นะครับโดยเมื่อวานนี้ครับเกมรอบชิงชนะเลิศน,นัดที่2ของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ก็ยังคงแข่งกันที่สนามอาัลเทไลย์ธรรมศาสตร์รังสิตครับไทยเราชนะเวียดนามได้1ประตูต่อศูนลูกนี้แหละครับที่อดริษักไรศนครับไหลไปให้อุ้มธีรทรบุญมาทาันกับตันทีมจับแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาเข้าไป เสียบมุมประตูชนิดที่ดังวลลำผู้รักษ,ษาประตูของเวียดนามนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับนี่เป็นการทําประตูได้ด้วยเท้าขวาลูกแรกของอุ้มทีระทรนในนามทีมชาติไทยสําหรับนักเตะที่ต้องบอกว่าเป็นสายธรรมชาติอย่างเขานะครับรวมผลสองนัดไทยเราก็เลยชนะเวียดนามไป3ประตูต่อ2เพิ่มสถิติเป็นแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่7ขณะที่อุ้มทีระทรกับตันทีมไทยก็คว้าตําแหน่ง MVP นักเตะส่งคุณค่าของทัวร anyway. ์นาเมนต์ครับรับเงินรางวัลไป1นึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ามแสนสามบาทครับโดยเกมเมื่อวานนี้นะครับในช่วงพิธีมอบถ้วยรางวัลนิดก็มีแขกระดับโลกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างชานนี่อินฟานติโนประธานสาพันธฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับเข้าไปชมเกมแล้วก็เป็นผู้มอบถ้วยแชมป์อาเซียนให้กับทีมชาติไทยหลังจากจบเกมครับนักเตะช้างศึกก็มีเซอร์ไพรส์นะครับเนี่ยครับเอาน้ำไปสาดโคชมาโนและ ทีระทรถึงห้องแถลงข่าวก็ทําเหมือนช่วงสงกรานนะครับสาดน้ําก่อนสงกรานนี้ไม่มีใครว่าอะไรได้ช่วงนี้ฉลองแชมป์ก็อาจจะเปียกหน่อยนะครับทั้งมาโน่ทั้งทีราทรจแต่ก็ว่าอะไรไม่ได้ครับก็ต้องยิ้มแย้มเลยครับเป็นช่วงที่นักเตะไทยเราก็กําลังเบิกบานใจกันอย่างเต็มที่ครับโดยโคช้ชมาโน่โพกิ้งเนี่ยบอกว่าเป้าหมายต่อไปของไทยเราก็คือ เอเชียนคัพครับซึ่งยังไม่รู้วันแข่งที่แน่นอนแต่เขาบอกว่าเขาอยากพัฒนายกระดับให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยไปสู้กับยอดทีมของเอเชียอย่างญี่ปุ่นกหลิใต้หรือซาอุดีอาระเบียให้ได้ครับซึ่งรายการต่อไปทีมชาติไทยเราได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตอนตกก็คือพวกชาติตอนออกกลางกับพวกอาหรับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับ มาโน่บอกว่าเราจะได้เจอทีมที่แข็งแกร่งกว่าครับส่วนเรื่องการปั้นกองหน้าแทนมุยเทระศิลแดงดาในวัย34ปีที่บาดเจ็บจนพลาด2อนัดสุดท้ายก็คือ2เกมในรอบชิงชนะเลิศมาโน่ก็บอกว่าทีมชาติไทยยังมีตัวแทน ของมุย้ยอย่างปรเมศตอัจวิลัยครับที่ได้ลงเล่นในรอบชิงทั้ง2เกมแล้วก็แสดงฝีเท้าให้แฟนๆเห็นกันไปแล้วรวมถึง2ผู้เล่นที่ตอนนี้ไปฝึกอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในอังกฤษยอย่างสุภชัยใจเด็ดและสุพนัทเหมือนตาด้วยครับส่วนอุ้มอามุย้ยเทรศินต่อก่อนครับที่คว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นี้เป็นดาวซันโวร,ร่วมกับเย็นเทนล,ลินของเวียดน,นามทำไปคนละ6ประตูเท่ากันก็รับเงินรางวัลไป 5,000ดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ165,000บาทไม่แน่ต้องหาร2ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าได้รับ2คนเจ้าตัวเผยว่าอาจจะเป็นอาเซียนคับครั้งสุดท้ายของตัวเขาเองนะครับเพราะตอนนี้ก็าอายุ34ปีแล้วหลังจากที่เป็นดาวโซโลสูงส,งสุดร่วมในครั้งนี้ในฟุตบอลชิชมั์อาเซียนเนี่ยมุ้ยเป็นดาวซโลหสมัยแล้วนะครับแล้วก็เป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของรายการนี้25ประตูไปฟังความรู้สึกของมุ้ยเทระสินแดกดาครับ จริงๆไม่น่าถึง40่ะครับก, <c oughs> ก็น่าจะแบบก็ไม่รู้นะมันจริงๆอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมไปแล้วก็ได้นียก็ครั้งหน้าผมก็ไม่รู้ว่าแบบร่างกายจะเป็นยังไงหรือว่าฟอร์มการเล่นจะเป็นไงหรือว่ายังจะเล่นฟุตบอลอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็บอกไม่ได้แต่ว่าก็ดีใจกับโมเมนต์ตรงนี้แล้วก็ภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่เราสามารถป้องกันแชมป์ในแล้วก็เอาถ้วยอยู่ที่ประเทศไทยได้ <c oughs> ครับ ขณะที่มาดำแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอัดฉีดแข่งช้างศึกหลังจากจบรอบแรกรอบรองชนะเลิศมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยรวมแล้วเป็นจำนวนเงินถึง20ล้านบาทนะครับส่วนเงินรางวัลแชมป์จากฝ่ายจากการแข่งขันก็อีกเกือบ10ล้านบาทและเห็นว่านายกสมาคมฟุตบอลก็อีก5ล้านบาทนะครับซึ่ง ทางผู้จัดการทีมก็บอกว่าทีมก็ได้มอบให้นักเตะทั้งหมดเลยนะครับมาดาแป้งพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ทีมชาติไทยควา้าแชมป์อาเซียน2ส,สมัยติดต่อกันทางน้ําตาไปฟังกันครับโลกดิบแป้งก็ยังไม่ทราบว่าเออก็คงต้องพูดคุยกับท่านนายกสมยศนะคะว่าเออท่านมีแนวความคิดที่จะทําแนวความคิดที่จะ ทำยังไงกับฟุตบอลโลกเพราะว่ามีโค้ตาแปดทีมครึ่งสําหรับคนรักฟุตบอลอย่างแป้งมา16ปีก็อดที่จะฝันไม่ได้นะคะก็อยากไปกับเขาสักครั้งหนึ่งนะก็เคยเอาบอลโลกไปบอลหญิงบอลหญิงไปบอลโลกมาสองครั้งแล้วนะคะแต่วันนี้ดีใจจริงนะขอโทษทีดีใจมากเพราะว่าเราไม่นึกว่าเราจะได้ผู้เล่นเราอายุเฉลี่ยก,ก็ก็ไม่น้อยนะก็ทุกคนก็ได้ทาสมศักดิ์ศรีของทีมชาติไทย สำหรับโปรแกรมที in 2023, in 2023, 2020, ่เหลือของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปี2023นี้นะครับวันที่20มีนาคมถึง2เมษายนครับก็มีคิวไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรส์อย่างที่ได้บอกนะครับจากนั้นครับก็มีเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดือนละ2นัดครับแบ่งเป็น3เดือนในเดือนมิถุนายนกันยายนและก็ตุลาคมครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกของโซนเอเชียรอบ2จะเริ่มในช่วง ปลายปีนี้ครับ13ถึง21พฤศจติก,กายน์ครับพูดถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกับความสำเร็จในการแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนี่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่14ไทยเราได้แชมป์เป็นสมัยที่7เท่ากับว่าเราได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยแบ่งให้ชาติอื่นๆเข้าไปสิงคโปร์ได้ไป4สมัยมาเลเซียได้ไป1สมัยเวียดนามได้ไป2สมัยนะครับในขณะที่ไทยเราเนี่ย6ครั้งก่อนหน้านี้ ถามว่าเราชนะชาติไหนบ้างที่เราได้แชมป์ม,มาเราชนะอินโดนีเซียถึง4ครั้งเลยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเข้าชิงเยอะแต่ไม่เคยได้แชมป์เลย4ครั้งเนี่ยแพ้ไทยเราในขณะที่เราชนะมาเลเซียในรอบชิงอีก2ครั้งก่อนหน้านี้นี่เป็นครั้งแรกที่ไทยชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียนเราเคยชิงกับเวียดนามมาครั้งหนึ่งเมื่อปี2008ครั้งนั้นเราอกหักและครั้งนี้เราทําได้แล้วนะครับและแน่นอนนะครับชิงแชมป์อาเซียนก็คือ2นัดนะครับเตะกันอันนี้พูดถึงว่าชนะนี่ก็คือด้วยประตู หรือว่าผลรวมจาก2นัดนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยเราชุดนี้ครับในส่วนของความเคลื่อนไหวไปกันที่ฟุตบอลอังกฤษก,กันบ้างน,นะครับเพราะว่าคืนนี้ก็มี FA ฟเอัพรอบ3นัดแข่งใหม่ยังมีหลายคู่ที่เสมอกันในนัดแรกแล้วก็ต้องมาลุ้นชี้ขาดในเกมคืนนี้แน่นอนครับเกมที่แฟนในบ้านเราหลายคน คงจะอดตับหลับขับตานอนรอดูก็คือเกมที่เลี้ยปูจะบุกไปเยือนวูฟแฮมตันบาร์เรอร์สที่มอินิวสกราวหลังจากที่เสมอกันมาที่แอนฟิลด์ครับเกเกนครอปเจ้าหน้าใหญ่ของทีมหงสแดงเปิดเผยก่อนเกมว่าตัวเขาไม่มีความคิดที่จะอำลาจากการเป็นผู้จัดการทีมเวีรยพูแต่อย่างใดครับนอกจากจะมีใครสักคนมาบอกให้เขาไปเท่านั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครมาบอกเขาก็จะไม่ไปครับขณะที่บอร์ดบริหารของเวอร์พูก็ไม่มีความคิดจะปลดเกเกนครอปแต่อย่างใด แม้ว่าลิพูจะผลงานไม่ดีครับตอนนี้พวกเขาไม่ชนะมา3นาัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เสียไปแล้วถึง8ประตูส่วนในพรีเมียร์ลีกก็อยู่อันดับ9ของตารางมีคะแนนห่างจากพื้นที่ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึง10คะแนนหลังจากเกมล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พ่ายให้กับไบรตันไปถึง0ประตูต่อ3นั่นเองสภาพทีมของลิพูก่อนที่จะไปเยือนวูลฟ์ในคืนนี้นะครับเยอร์เกนค็อปจะยังไม่สามารถใช้งานเฟอร์จิฟันได้หัวใจสำคัญในแนวรับ รวมถึงคนอื่นๆอ,อย่างอาตูหลุยดิอาสโรเบโต้ฟิมิโนเดโกโชตาที่พวกนี้ยังคงบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดครับขณะที่กองหน้าคนอย่างดาวินูนเยสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยครอฟบอกว่าใกล้มากๆแล้วครับที่จะได้เห็นนูนเยสกลับมาลงสนามแต่ก็น่าจะพร้อมในเกมสุดสัปดาห์กับเชลซีมากกว่านะครับก็เริ่ภูนอกจากเกมคืนนี้แล้วสุดสัปดาห์เกมพรมาลีกก็ยังมีเกมหนักรออยู่เจอกับเชลซีด้วยครับ เกมคืนนี้ครับครอปอาจจะหมุนเวียนผู้เล่นในบางตำแหน่งเพื่อความสดนาบีเกตาโจโกเมสคอสซาซิมิคาสรวมไปถึงฟาบิโอคาวาโยข่าวบอกว่ามีโอกาสจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับส่วนผู้เล่นตัวหลักอย่างอเล็กซ์เทรนอเล็กซเด์โนฟาบิโยโมเมซาล่ารวมไปถึงห oh ัวหอกตัวใหม่อย่างโคดิกาโปน่าจะลงสนามต่อเนื่องครับเพราะว่าเป็นเกมสำคัญที่พลาดไม่ได้เอฟเอครับถ้าแพ้คือตกรอบทันทีนั่นเองครับและลิปูก็ มีศักดิ์ศรีเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้จากฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับคืนนี้ถ้าลิฟร์พูบุกเป,ปชนะวูฟได้และผ่านเข้าสู่รอบ4พวกเขาจะต้องไปเยือนไบรตันทีมที่เพิ่งจะเอาชนะพวกเขาได้3 0ใศูนย์ในเกมีย e ร์ e r ลีกมาหมาดๆมนั่นเองครับส่วนโปรแกรมอีก5คู่ในคืนนี้นะครับแอคริงตันซัลลี่จะพบกับบอ,อร์นมุตฟอเรสกรีนจะพบกับเบอรม์มิงแฮมชอนซีพบกับบริสตอลซิตี้วิก e นพบลูตันทาวและเวสต์รอมวิช พบกับเชสเตอร์ฟิลด์แฟนบอลในบ้านเราก็คงจะรอลุ้นคู่วูฟกับเลือปูคู่เดียวนะครับเพราะว่าคู่อื่นก็ไม่ได้มีความน่าสนใจในความรู้สึกของแฟนบ้านเราทักเท่าไหร่อยู่แล้วครับคราวนี้มาดูแวดวงกีฬาอื่นๆในบ้านเรากันบ้างน,นะครับ Thailand t e n นิสทัวรเป็นเทนนิสอาชีพชายนานาชาติเก็บคะแนนโลกนะครับ ATP Challenger 50แข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีครับ ที่เห็นนี่เป็นการแข่งขันในรอบแรกหรือรอบ32คนเมฆจิรัตนนวสริสมบูรณ์นักหวดวายคาร์ดวาย26ปีมือ 11, 1,184ของโลกพายให้กับเจนซวินสกี้จากสาหราชอาณจักรไป0-2เซตน,นะครับโดยชวินสกี้เนี่ยเป็นมือ249ของโลกเมฆจิรัตรของเราแพ้ไป1-6ต่อและ3-6ต่อครับส่วนที่จังหวัดนนทบ,บุรี วันนี้คุณระวีพันธ์แก้วเพียงเพนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรียืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดศึกลูกหนังมวกรน,นทบุรีครับครั้งที่27ที่ถือเป็นกีฬาฟุตบอลที่เก่าแก่ยาวนานของชาวนนทบุรีโดยการแข่งข,ขันจะแบ่งออกเป็น4ประเภทครับคือประเภทประชาชนประเภทอาวุโสเยาวชนรุ่น16ปีและเยาวชนรุ่น12ปี นอกจากนั้นครับยังมีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านภายใต้ชื่ออบจนนเกมส์ให้ประชาชนในจังหวัดมาร่วมการแข่งขันด้วยนะครับการแข่งขันก็จะมีขึ้นร่องวันที่10กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมนี้ที่สนามกีฬาต่างๆ6สนามภายในจังหวัดนนทบุรีครับเราปิดท้ายจอกีฬากับวิกจ้าที่เห็นนี้ครับเป็นงานถแถลงข่าวเดินวิ่ง T A B Run เพื่อคนตาบอด ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพลเอกประยุทธ์จันร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันตรุษจีนนี่ครับสุดสัปดาห์นี้วันที่22มกราคมที่ลานอเนเอกประสงค์ใต้สะพานพระราม8เพื่อสมทบทุนในการสร้างศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูและเสริมพลังคนตาบอดไทยครับทวันนี้คือจอกิีฬากับพี่จ้าครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตรงนี้ผมลาไปเลยครับสวัสดีครับ